นับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นเช้าวันที่5ของการเดินทางผมเติมพลังด้วยอาหารเช้าจากโรงแรมอย่างเต็มที่ก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปสำรวจต้นทางของบ่อน้ำแร่แห่งเมืองเบปุซึ่งที่นี่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแต่ว่าก่อนที่จะถึงแหล่งน้ำแร่ที่เปิดให้เราได้เข้าชมบรรยากาศก่อนที่จะถึงนั้นก็สวยงามไม่แพ้กันเลยครับผมสังเกตมาหลายทีแล้วนะครับทุกๆที่ทุกๆจังหวัดที่ผมมีโอกาสได้เดินทางไปถ่ายทำรายการในคิวชูเนี่ยนะครับตัวเจ้าหน้าที่ที่เป็นคอร์ดิเนเตอร์ที่คอยประสานงานให้กับเราเนี่ยทุกที่เลยครับไม่ใช่คำว่าเกือบครับใช้รถขนาดแค่นี้เองครับรถเล็กๆยี่ห้อนี้ก็คือมิตซูบิชินะครับแล้วคันนี้เป็นคูเป้เสร็จด้วยเดี๋ยวเราจะนั่งไปกับเธอกันครับเบปุคือเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องบ่อน้ำแร่นะครับเนื่องจากตัวเมืองนั้นมีแหล่งน้ำแร่มากถึง8บ่อซึ่งที่นี่ก็จะมีทั้งโรงแรมทั่วไปเรียวกังและแบบที่เปิดเป็นออนเซ็นให้ผู้คนทั่วไปโดยเฉพาะทำให้เบปุนั้นเป็นเมืองที่ผลิตน้ำแร่มากที่สุดในบรรดาเมืองตากอากาศของญี่ปุ่นและเบปุนั้นไม่ได้มีชื่อเสียงเฉพาะแค่บ่อน้ำแร่เท่านั้นนะครับแต่ที่นี่ยังเป็นบ่อน้ำแร่ที่มีหลากหลายรูปแบบเช่นบ่อทรายที่จะนำทรายร้อนมาฝังตัวไว้บ่อที่ใช้ไอ้น้ำจากบ่อน้ำแร่หรือบ่อโคลนที่นำเอาโคลนจากบ่อน้ำแร่มาแช่ตัวครับผมพาคุณผู้ชมมาถึงบ่อน้ำร้อนจิโกกุหรือบ่อน้ำร้อนขุมนรกซึ่งเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้นเช่นกัมมะถันเหล็กโซเดียมคาร์บอนเนตเรเดียมแล้วร้อนเกินกว่าที่จะลงไปอาบได้และบ่อที่นี่นั้นก็ตั้งชื่อให้น่ากลัวตามลักษณะภายนอกที่เห็นนะครับซึ่งก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่งนะครับมาถึงจุดที่น่าจะเป็นไฮไลท์มากที่สุดของที่นี่นะครับนั่นก็คือบ่อน้ำพุร้อนนรกครับซึ่งบ่อน้ำพุร้อนนรกเนี่ยนะครับมันมีจุดเด่นก็คือว่าข้างใต้เนี่ยที่เขาผุดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยซัลเฟอร์รวมไปถึงแร่เหล็กด้วยนะครับก็ทำให้สิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยเป็นสีแดงเหมือนกับนรกหรือว่าเป็นเฮลนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดของที่นี่แต่ว่าไม่สามารถที่จะลงไปเล่นไปทำอะไรได้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของน้ำพุร้อนที่นี จากบ่อนรกนะครับซึ่งเป็นสีแดงเป็นกัมมะถันแล้วก็เป็นแร่เหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะไปบ่อที่เป็นสีฟ้าใช้เวลา5นาทีนะครับจากจุดเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากเราเที่ยว1บ่อนะครับจะใช้เวลาจะใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ400เยนนะครับแต่ว่าถ้ารวมกัน8บ่อทั้งหมดเนี่ยก็จะมีบัตรเหมาก็คือ 2,000 เยนแต่ว่าเราคงไม่ได้ไปทั้งหมดนะครับก่อนที่จะไปบ่อสีฟ้านี่คือเทือกเขาซูนามินะครับซึ่งก็จะได้เห็นว่าที่นี่ในแต่ละโรงแรมในแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีให้บริการออนเซ็นที่แตกต่างกันออกไปก็จะมีเกือบๆทุกโรงแรมที่คุณผู้ชมมาที่เบปุเนี่ยสามารถที่จะเลือกพักได้คุณผู้ชมเห็นบริเวณที่เป็นพื้นที่แห้งแล้งบนภูเขาลูกนี้นะครับตอนแรกก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นแล้วก็มาเห็นเฉลยจากบ้านอยู่ข้างนะครับมันเป็นเหมือนกับการที่ในแต่ละปีเนี่ยจะมีการขอบคุณธรรมชาติที่มีการให้น้ำพุร้อนที่นี่ขึ้นมาบ้านเราก็มีบูชาด้วยการจุดธูปจุดเทียนบูชาไฟใช่ไหมครับอันนี้คือเขาจุดภูเขาทั้งลูกให้เป็นเส้นไฟขึ้นไปปีหนึ่งจะมีปีละครั้งเพื่อเป็นการบูชานะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าหากเราอยากจะเห็นความสวยงามก็ให้มาในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีมีปีละคืนเท่านั้นเองครับWe'll be right back.
น้ำพุร้อนที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินนะครับเมื่อไปเจอสารเคมีหรือว่าแร่ธาตุที่อยู่บริเวณผิวดินก็ทำให้สีที่ขึ้นมาก็แตกต่างกันออกไปนะครับเจอเหล็กเจอซัลเฟอร์ก็เป็นสีแดงอย่างที่เห็นนี้เจอโคบอลต์ก็กลายเป็นสีฟ้าเขาบอกว่าสีฟ้าแห่งนี้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อที่ตั้งขึ้นมาว่าเป็นซีหรือว่าตัวบ่อน้ำแร่แห่งท้องทะเลสีแดงเป็นนรกสีฟ้าเป็นแห่งท้องทะเลแต่ว่าก็เดือดเหมือนกันทั้งสองบ่อเลยครับเรื่องที่การท่องเที่ยวพาเราเดินทางตามแผนที่เราได้วางเอาไว้ซึ่งเรานั้นขอไปต่อที่สวนลิงนะครับตอนแรกนั้นผมคิดว่าอาจจะข้ามไปนะครับแต่เมื่อเรามาถึงกลับประทับใจมากกว่าที่คิดไว้เพราะว่าความน่ารักของลิงแม่ลูกมากมายนั้นดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆนะครับที่เห็นนี้เห็นพร้อมๆกับความสามารถในการบริหารจัดการของสวนลิงที่นี่ทำให้สะอาดอย่างไม่น่าเชื่อขณะเดียวกันไม่มีลิงแม้แต่ตัวเดียวนะครับที่เข้ามาแย่งอาหารหรือรังแกนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าชมเหมือนกับประเทศไทยสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาถึงสวนลิงแห่งโออิตะแล้วนะครับก็ห่างจากตัวเบปุไม่นานนะครับใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ขึ้นบนเคเบิลคาร์ในการที่จะพาเราขึ้นมาข้างบนยอดเขานะครับผมขึ้นมาแล้วเห็นส่วนใหญ่เป็นลิงแม่ลูกนะครับก็จะเป็นตัวเมียแล้วก็เป็นลูกตัวเล็กๆก็เลยถามเขาในใจว่าเอ๊ะแล้วตัวผู้ไปไหนหมดเขาบอกว่าก็มีความจำเป็นจะต้องแยกมันออกไปไว้ที่อื่นนะครับที่เห็นทั้งหมดเนี่ยก็จะมีตัวผู้เหลือเพียงแค่ตัวหรือ2ตัวที่เป็นจ่าฝูงเท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเมียกับลูกมันเราก็จะเห็นตัวเล็กๆแบบเนี้ยกับตัวแม่มันอยู่ในแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยกระจายกันออกไปเมื่อสักครู่เขามีการโปรยอาหารให้มันลิงก็เข้ามารวมกันอยู่ในบริเวณนี้แล้วก็เก็บอาหารที่จะเข้าไปในกระพุ้งแก้มนอกเหนือจากความน่ารักของลิงที่เราจะได้เห็นถึงการที่มันสวมกอดกันในอากาศหนาวๆแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือว่าลิงที่นี่ดูแล้วเหมือนแคล่วคล่องว่องไวแต่ไม่มีนิสัยเหมือนกับลิงไทยครับเพราะว่าเขาไม่ให้เรานำอาหารขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่ให้เราเอาอาหารไปให้กับลิงเพราะฉะนั้นถ้าลิงมันไม่ได้ถูกฝึกให้มีนิสัยในการแย่งอาหารหรือเอาอาหารจากนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มาวุ่นวายกับนักท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ได้มีอาหารให้มันนี่คือสิ่งหนึ่งที่สามารถได้จะสัมผัสได้นอกเหนือจากความน่ารักสิ่งหนึ่งที่มีโอกาสได้เห็นก็คือตัวเจ้าหน้าที่เขาก็คอยกวาดอึลิงขี้ลิงที่อยู่ตามที่ต่างๆเรียกได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคือเขามีธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ดีแล้วก็มีการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่ดีแต่ทีนี้การที่จะจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่ดีอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้ถ้าหากไม่มีการจัดการที่ดีลิงเป็นพันๆตัวแบบนี้กับเรื่องของการจัดการไม่ให้มันมีกลิ่นให้มันมีความสะอาดให้มันสวยงามตลอดเวลาเนี่ยเขาต้องคิดเขาต้องมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วก็ทำให้สวนลิงแห่งนี้ดูน่ารักดูน่าประทับใจโดยที่ไม่มีสิ่งที่หลายคนอาจจะบอกว่าน่ารำคาญอย่างเช่นลิงมาแย่งของกลิ่นเหม็นอะไรทั้งหลายกลับไม่มีครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราน่าจะชื่นชมความเป็นญี่ปุ่นครับเว็บปุยยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิถีชีวิตและรสนิยมในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่วันนี้นักเดินทางลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
สนับสนุนการเดินทางโดยไฮเจแปน